สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเต่าที่วีผู้เผยนางงามโดน forex 3D เล่นงานสูญเงินหลายสิบล้าน เรียกได้ว,ว่ากลายเป็นที่จับตามองอีกครั้งหลังดาราสาวพิงกี้สาววิกาพร้อมด้วยพี่ชายและคุณแม่ต้องเข้าคุกจากคดีแชโโฟโฟร์ลูกโซ่ f o r ร x 3D เนื่องจากสารมาให้ประกันตัวเพราะมีผู้เสียหายจํานวนมากและมูลค่าความเสียหายมากถึง2 0 0 0ล้านบาทซึ่งจากกรณีนี้ก็มีคนดังหลายคนตกเป็นเหยื่อโดนหลอกจนสูญเงินกันเป็นจํานวนมากล่าสุด22สิงหาคม65เตาทีวีผูนักข่าวบันเทิงชื่อดังได้ออกมาเมาประเด็นแซบที่เชื่อมโยงกับกรณีนี้ว่า หนึ่งในผู้เสียหายจากแชร์ลูกโซ่นี้คือนางงามคนดังในตำนานแถมยังระบุชื่อย่อดชัดเจนว่าปอปาซึ่งนางงามคนนี้สูญเงินไปกว่า10ลร้านบาทเลยทีเดียวโดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า Forex 3D ทําทำนางงามดังในตำนานปอปาเสียงเงินไปหลายสิบร้านตอนนี้นอนเอามือก่หน้าผากพร้อมระบุแคปชั่นเพิ่มเติมว่าแหมแค่เสร็จตังเองคุณพี่งานนี้ทำเอาชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากส่วนจะเป็นใครนั้น อย่างไรก็เป็นกำลังใจให้นะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ